ก็จะเห็นว่ามีอะไรมีน่าจะยังไม่เรียบร้อยนะถ้าดูตามข่าวแต่ณวันนี้ที่นั่งที่มันแถลงข่าวนะครับก็ได้มีการเชิญผู้แทนผู้สมัครตอนนี้ก็น่าจะถึงที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐมนะครับก็คือณวันที่มีการแจ้งว่าได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนยังไม่ครบถ้วนก็ทางคณะกรรมการเขตก็ได้ตรวจสอบซึ่งก็คงได้ครบเหตุแล้วนะครับจึงได้เชิญทางผู้แทนผู้สมัครทั้งสองที่ได้คะแนนในระดับที่1ที่2เนี่ยนะครับเพราะว่าระดับที่1ที่2ก็คือคะแนนใกล้เคียงกัน2คนเนี่ยแต่ยังไม่ทราบว่าใครได้นะครับก็ไปดูหลักฐานคืออย่างผมได้นำเรียนว่าระบบการเลือกตั้งของอบต.ผมจะยืนยันอีกครั้งนะครับว่าระบบการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งมีความปลอดภัยในการที่จะทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดในระหว่างก่อนที่ลงคะแนนระหว่างลงคะแนนนับคะแนนและหลังประกาศคะแนนไปแล้วท่านจะเห็นได้จากการนับคะแนนที่ผ่านมานะครับนับคะแนนใหม่ที่ผ่านมาท่านจะไม่พบปัญหาเรื่องบัตรเอาไปเก็บแล้วก็มานับใหม่เพราะเรามีระบบที่ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของบัตรทั้งที่การนับคะแนนได้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่24ไปแล้วแต่ณวันนี้ท่านสังเกตว่าเรานำบัตรมานับคะแนนใหม่จะไม่มีปัญหาเรื่องบัตรยังอยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งบัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่ประสบคะแนนก็จึงไม่ต้องห่วงว่าปัญหาของทางนครปฐมเลยนะครับเราสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้เพราะว่านับจากวันเกิดนับคะแนนเนี่ยนะครับตั้งแต่9โมงจนถึงจบเนี่ยนะครับก็จะมีตัวแทนของการเมืองแล้วก็มีตัวแทนของผู้สมัครนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวหรือส่วนอื่นได้ไปสังเกตการร่วมอยู่ด้วยก็จะไม่พบครับก็จะไม่ปรากฏว่าในระหว่างการนับคะแนนจะมีปัญหามากมายอะไรก็ไม่มีการบ่นกระทักท้วงที่ทำให้เกิดจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในระหว่างการนับคะแนนนะครับแต่ว่าก็มีถ้าเท่าที่รับทราบข้อมูลก็คือว่าแบบการออกการกรอกแบบเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ทำให้ตัวเลขไม่ตรงกันก็วันที่ให้ข้อมูลไปกับทางข่าวก็ถือว่ายังไม่ครบถ้วนนะครับตอนนี้ก็ได้มีการแต่กำลังมีการตรวจสอบที่มาที่ไปอยู่นะครับท่านหมายถึงว่าเชิญตัวแทนผู้สมัครสองฝ่ายเนี่ยทางจังหวัดเชิญไปเพื่อที่จะไปดูว่าการรวมคะแนนมันเกิดปัญหาอะไรจึงไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเหรอคะเชิญไปดูว่าในจนถึงอย่างที่ผมนำเรียนว่าจนถึงการนับคะแนนแต่ละหน่วยนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยก็คือคณะกรรมการหนึ่งชุดนับอยู่4หน่วยต้องถือว่าก็เหนื่อยพอสมควรนะครับแล้วก็พอนับเสร็จมันก็จะเป็นขั้นตอนว่ากรอกไปที่ผมเรียนว่า5/18นี่แหละครับว่ามันถูกต้องตรงกันไหมจะไปดูว่ามันถูกต้องไหมที่เพราะว่าตัว5/18เนี่ยคือผลรวมจะเป็นผลรวมของคะแนนของผู้สมัครแต่ละท่านนะครับว่ามันตรงไหมซึ่งหน่วยที่อาจจะมีหน่วยที่มีปัญหาก็ไปดูที่ไหนครับไปดูที่5/11ก็คือใบกี่คะแนนนะครับมันจะตรงกันไหมเพราะว่าอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนความบกพร่องในส่วนของการกรอกคะแนนได้หมายความว่าเวลาอบน.ขอกรอกคะแนน5/18มันจะมีอยู่3ใบจริงๆเราใช้กระดาษคาร์บอนแต่บางครั้งอบน.จะไม่ได้ใช้กระดาษคาร์บอนเพราะมันแผ่นที่2แผ่นที่3มันจะจางอบน.บางครั้งจะเอามาเขียนทีละครั้งไปเลยเขียนทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับทีนี้มันจะดูว่าเขากรอกคะแนนแต่ละแผ่นทั้ง3ฉบับนี่คือจะไปแรกปิดที่หน้าหน่วยซึ่งพรรคก็จะเห็นที่ปิดหน้าหน่วยนะครับฉบับที่2คือส่งให้เขตฉบับที่3คือส่งให้จังหวัดถ้า3แผ่นเนี่ยไม่ตรงกันเนี่ยเพราะกรอกทีละครั้งเนี่ยนะครับก็ไปดูใบผิดคะแนน
ซึ่งผ่านการพิสูจน์ตั้งแต่ระหว่างจนตอนนับคะแนนว่าไม่ซึ่งมันถูกต้องอยู่แล้วแค่นั้นเองครับต้องรอรายงานครับกำลังตรวจสอบอยู่แต่ตอนนี้จังหวัดยังไม่รายงานท่านรองคะแต่ว่าเมื่อวานทางจากตรวจโดยมือของกกต.เองค่ะอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขปัญหาว่าสามารถสรุปผลคะแนนให้ทันตอนนี้แบบเพราะสังคมเข้าใจผิดแล้วก็คะแนนต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงครับจะเป็นวันนี้จะเป็นชั่วโมงนี้ชั่วโมงไหนวันนั้นข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ต้องรู้ว่ามันไม่ครบถ้วนตรงไหนก็ต้องมาแก้ไขคือข้อเท็จจริงมันยุติแล้วตอนนับคะแนนนะครับว่าตาม5ข้อ11ท่านรองคะมันจริงปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวองค์กรนะคะเพราะว่านับครั้งที่1ไม่ตรงกับครั้งที่2แล้วครั้งที่2มีปัญหาเรื่องคะแนนถึง2ครั้งอ่ะค่ะนับครั้งที่1ไม่ตรงกับครั้งที่2ใช่มั้ยครับคือนับตั้งแต่วันที่24อ่ะค่ะคือผลคะแนนชนิดปัชนะ160กว่าแต่ว่านับเมื่อวานตอนแรกบอกอนาคตใหม่ชนะ62แล้วเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปัตย์ชนะ4อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ตรงกันเลยอย่างเงี้ยค่ะความเชื่อถือก็อย่างก็ต้องยอมรับว่าเกิดจากการส่วนหนึ่งก็เกิดที่ผลจากที่เราได้ดำเนินการนี่นะครับแต่ว่าสุดท้ายระบบยังมันจะบอกให้ว่าความถูกต้องหรือความเป็นธรรมอยู่ไหนเราตรวจสอบได้ผมยืนยันว่าเราตรวจสอบได้ความบกพร่องส่วนบุคคลก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีก็วันที่9มันภายในก่อนวันที่9เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 95% อาจจะมีถ้าไม่มีการร้องก็ถือว่าเราได้ตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ประกาศคือในการประกาศเนี่ยมี2เงื่อนไขก็คือการเลือกตั้งต้องสุจริต2ก็คือจำนวนต้องได้95เพราะกฎหมายใช้คําว่าก็ต่อเมื่อแล้วก็ใช้คําว่าแลกครับเตรียมรับมือกับการที่ 95% ที่มีทั้งบัญชีที่ทั้งเขตใช่ไหมครับใช่ครับคือเปิดสภาได้เพราะว่าเขตเลือกตั้งใหม่ยังไม่เรียบร้อยครับเลือกตั้งต้องไม่เรียบร้อยครับประเด็นชื่อจะประกาศได้ไหมครับประกาศได้ครับว่าคะแนนรวมไม่ครบครับกฎหมายบอกว่าจำนวน95ของเขตเลือกตั้งอันนี้คือ 5% ก็ตามประกาศในวันที่9นี้วันที่9ตรงกับวันหยุดเพราะว่าจะประกาศก่อนหน้าก็ไม่เกินวันที่9มันพลาดไปเฉยๆดูมาคือตอนนี้เมื่อการนับคะแนนของทีมของนครปฐมพบว่าจากครั้งแรกมาครั้งที่2หรือ3เนี่ยมีความแตกต่างกันเนี่ยกกต.จะรับมือกับการที่อาจจะมีเพิ่มอีกหลายๆเขตที่จะขอนับใหม่ได้แค่ไหนแล้วมีเงื่อนไขยังไงถึงจะยอมหรือไม่ยอมให้นับใหม่คือการนับคะแนนใหม่มีอยู่2เขตก็คือเขตแรกก็คือการเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมสองก็คือการนับคะแนนไม่ถูกต้องไม่ได้อยู่ที่คะแนนใกล้เคียงเหตุตามกฎหมายเนี่ยการนับคะแนนต้องเป็นเหตุตามกฎหมายนครปฐมนี่ก็เป็นเหตุตามกฎหมายหนึ่งคะแนนถ้าไม่มีเหตุก็ไม่นับร้อยคะแนนถ้ามันผิดก็ต้องนับมันอยู่ที่เหตุตามกฎหมายนะครับจะบอกว่าใกล้เคียงแล้วมานับก็ไม่ได้หรือใครจะบอกว่านับคะแนนใหม่ทั้งประเทศเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมกันทั้งประเทศเพราะว่ามันต้องมีเหตุตามกฎหมายก่อนแล้วก็พอเหตุตามกฎหมายก็มาดูข้อเท็จจริงว่ามันมีไหมครับเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยค่ะผลคะแนนยังถือว่าไม่เป็นทางการทำไมกกต.ถึงไม่แจ้งผลออกมาผมเห็นว่าท่านอาจจะผมไม่ได้ดูข่าวนะแต่ว่าเหมือนกับมาดูข่าวตอนเช้าเนี่ยท่านก็เป็นการสัมภาษณ์ส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผมว่าข้อมูลณวันนั้นอาจจะไม่กับท่านยังไม่ครบถ้วนนะข้อมูลที่ท่านที่กรกตท่านสัมภาษณ์ไปแสดงว่ายังไงก็ต้องยึดตามคะแนนที่นับออกมาเสร็จสิ้นแล้วก็กรรมการเขตยอมรับใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็มีจะต้องนับใหม่ตามหรือไม่จำเป็นแล้วก็ถ้าเปิดหีบที่หน่วยที่มีปัญหานี่แหละครับถ้าเกิดได้ข้อยุติมีที่มาที่ไปเนี่ยครับก็ไม่จำเป็นต้องนับใหม่นั่นหมายว่าเชิญผู้แทนไปคุยแล้วเห็นตรงกันใช่ไหมครับไม่ใช่ไปคุยนะครับไปดูหลักฐานไปดูหลักฐานไปถึงได้เขายุติตรงนี้ก็คือไม่ต้องอาจจะต้องดูว่าเป็นว่าเขาคือณวันนี้ก็คือแค่ผมทราบว่าไปเชิญผู้แทนของผู้สมัครไปดูหน่วยที่มีปัญหา
แสดงท่านรองเชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วการนับคะแนนของนครปฐมนี้จะได้ข้อยุติใช่ไหมครับเป็นที่ยอมรับของทั้งสองพรรคใช่ไหมเรื่องยอมรับไม่ทราบแต่นี่คือข้อเท็จจริงถ้าตามข่าวว่าถ้ามีหน่วยเดียวก็น่าจะจบเร็วท่านคือเรื่องยอมรับไม่ยอมรับผมไม่ทราบแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แล้วท่านคือไปเปิดหีบคะแนนของหน่วยนั้นนับใหม่เหรอคะระหว่างเมื่อกี้ผมพูดเลยว่าระหว่างการนับคะแนนนี่ไม่ได้มีปัญหาเลยมีปัญหาในชั้นของการกรอกข้อมูลสิ่งที่จะมันจะยืนยันว่าคะแนนคืออะไรคือแบบขีดคะแนน5/51ไปดู5/51มันคืออะไรแบบ5/58มันจะอยู่3แผ่นทำไมแต่ละแผ่นมันเขียนได้เหมือนกันแค่นั้นเองครับก็แต่5/58มันมาจาก5/51คือแบบขีดคะแนนมันจบอยู่แค่นี้แหละครับไปดูแค่นี้เองคือตอนนี้รอ3ใบนี้คือลองเคลียร์ว่าให้ตรงกันรอให้ตรงกับแบบขีดคะแนนอย่าบอกว่าให้ถูกกันรอให้ตรงกับแบบขีดคะแนน5/25ก็คืออย่างนี้คือไปเปิดหีบของหน่วย25ดูใบ5/18ที่อยู่ในหีบ5/21ครับที่อยู่ในหีบครับไปเปิดเพื่อดูใบ5/11คือแบบขีดคะแนนนะครับที่ได้สีแล้วก็ขีดขวาเนี่ยแล้วก็เขากำลังทำงานอยู่ครับท่านนะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกันนี่ผลมันคืออะไรฮะคือมันต้องตรงอยู่แล้วครับ3/5/18เนี่ยครับมันเกิดจาก5/11 5/11มันมีใบเดียวคือแบบกี่คะแนนเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าพอ5/11มาขีดเป็นมาทำเป็น5/18เนี่ยมันแปลงเป็น3แผ่นมันไม่ตรง5/5/18มันไม่ตรงแค่นั้นเองครับคือ5/11ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหายอดขย่งแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับมันมีที่มาที่ไปผมก็บอกว่าระบบรอในตรวจสอบได้มีที่มาที่ไปครับขอบคุณครับ